พื่อทีคุณบอกว่าวัคซีนที่ดีสุดคือวัคซีนที่มีทั้งที่มีอยู่เนี่ยประสิทธิภาพต่ำสุดคุณบอกคือวัคซีนที่ดีแล้วผมก็จะบอกเหมือนกันนะนายกที่ดีนะคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์เราต้องยอมรับว่าขณะนี้ประเทศมีปัญหามากเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการแก้ไขปัญหาการแก้ไขภาวะวิกฤตเหตุนี่ปัญหาแล้วเนี่ยถามว่าเหตุปัญหาคืออะไรคือคนที่มาแก้ไขปัญหาไม่มีความรู้ความสามารถนั่นคือต้นเหตุเลยดังนั้นการกำจัดเหตุแห่งทุกปัญหาคือทุกก็ต้องขจัดเหตุแห่งปัญหาการขจัดเหตุปัญหาที่ชัดเจนคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถต้องออกไปเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นคำถามที่น่าถามมากแล้วน่าศึกษาค้นคว้าดูเพราะอะไรใช่ไหมครับข้อที่จริงที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะครับว่าระบบสาธารณสุขของไทยเราได้รับการยกย่องหรือได้รับการคัดเลือกมีระบบสุขภาพที่ดีนะครับเป็นอันดับ6ของโลกในการจัดของนิติสถานฉบับหนึ่งของอเมริกาเนี่ยที่เขามีการสำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เหมือนกับให้เครดิตหรือให้ความน่าเชื่อถือของแต่ละประเทศไปเนี่ยของเราเป็นอันดับ6นะครับแม้จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาเอาละจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยไต้หวันเนี่ยเขาติดอันดับอยู่ต้นๆอยู่นะครับมิติที่เขาวัดเนี่ยแน่นอนมันมีหลายมิติวัดหลายมิติแต่มิติหนึ่งที่จะมีผลมากก็คือเรื่องของการเข้าถึงยาการเข้าถึงยาและก็เครื่องไม้เครื่องมือที่จะดูแลระบบสุขภาพนะครับปัจจัยอื่นนี้ยังไม่มันมีความสำคัญทุกมิติ5มิตินะครับแต่ว่าพอเจอวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการระบาดระลอกที่3เนี่ยข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันสะท้อนภาพหลายเรื่องเลยที่จะทำให้ตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยถูกลดทอนคะแนนลงการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับนี่เป็นตัวชี้วัดหนึ่งเลยนะการสนับสนุนระบบของรัฐบาลเนี่ยเราได้คะแนนสูงการเข้าถึงการบริการเราได้คะแนนสูงเรื่องของยาเรื่องของวัคซีนอะไรต่างนะครับการเข้าถึงบริการเราได้คะแนนสูงแต่ว่าพอวิกฤตระลอกที่3เนี่ยมีข่าวว่ามีคนตายที่บ้านมีคนที่ติดเชื้อแล้วไม่สามารถเข้าสู่สถานพยาบาลได้เอาล่ะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าสถานพยาบาลแต่ว่าเมื่อคุณประกาศเป็นมาตรการแล้วผู้ติดเชื้อต้องเข้าสู่สถานพยาบาลจะเป็นระดับไหนว่าไปเพราะมันมีผลต่อการควบคุมโรคใช้โรงพยาบาลเป็นที่กักกันแม้ไม่มีอาการนะครับพอดูถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพร้อมกับการระบาด ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากคลัสเตอร์เดียวจากสถานบันเทิงที่ทองหล่อเนี่ยกระจายไปไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับซึ่งขนาดนี้ต่างจังหวัดส่วนใหญ่เอาอยู่ละแต่สิ่งที่เอาไม่อยู่คือในกรุงเทพและปริมณฑลสังเกตต่างจังหวัดประกาศเป็น6จังหวัดสีแดงเข้มใช่ไหมชลบุรีหลุดไปละเชียงใหม่หลุดละแต่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการยังแดงเข้มอยู่แต่ที่น่าห่วงก็คือว่ามันเพิ่มคลัสเตอร์เข้าสู่ครัวเรือนเข้าสู่ฐานรากของพี่น้องประชาชนคนงานที่อยู่ในแคมป์คนงานที่อยู่ในโรงงานนั่นตัวชี้วัดเหล่านี้มันเป็นเครื่องทำลายเลยว่าที่ระบบสาธารณสุขเราที่เคยเข้มแข็งที่เคยได้รับการยกย่องมันคืออะไรทำไมอ่ะมันปล่อยมีการระบาดขนาดนี้แต่ที่สำคัญมากวัดก็คือการเข้าสู่การดูแลรักษานะครับการเข้าดูการดูแลรักษาขนาดนี้เรากลับมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยเฉลี่ย 20-30 คนต่อวันเดือนเดียวเนี่ย600กว่าละพฤษภาเมษามาที่พฤษภาเนี่ยนะครับเพราะนั้นภาพนี้มันสะท้อนถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นะครับระบบสุขภาพไทยจะถูกทำลาย
ถูกทำลายเพราะอะไรครับเพราะการบริหารจัดการโควิดของตัวพลเอกประยุทธ์เองในฐานะที่เป็นหัวหน้าศบค.คุณรวบอำนาจมาทุกอย่างเลยแต่คุณไม่สามารถบริหารภาวะวิกฤตได้คุณมีอำนาจแต่คุณบริหารไม่เป็นมันก็เลยเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นเหมือนกับคุณก้าวตามปัญหาเหมือนกับคุณก้าวตามปัญหาขณะนี้มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาใช่ไหมครับประเทศไทยเริ่มจะมีเกือบทุกสายพันธุ์นะที่ดังๆของโลกเนี่ยอินเดียเข้ามาแล้วแล้วเจออยู่ในแคมป์คนงานด้วยถามว่าสายพันธุ์อินเดียเข้ามาในแคมป์คนงานเนี่ยทำไมเข้ามาได้อยู่ๆคนไทยจะไปรับเชื้อมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องมีการนำเข้ามาแล้วสายพันธุ์อินเดียมาได้อย่างไรทางอากาศเหรอยากมากเพราะถูกตรวจเข้มถูกมาตรการกักกันใช่ไหมตอบได้สายพันธุ์อินเดียเข้ามาจากทางพม่าทางอินเดียทางเบงกอลเนี่ยเข้ามานั่นหมายว่าสิ่งที่เราทักท้วงไว้ตลอดจากการระบาดลอกที่สองคือการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติแรงงานเถื่อนเข้าประเทศมันก็เป็นเหตุนำเชื้อมาเอาล่ะเบตงแอฟริกาใต้ลักลอบเข้าด่านนั่นคือความละหลวมของการกำหนดมาตรการที่จะป้องกันทั้งที่รู้อยู่แล้วมันมาจากภายนอกแต่คุณกลับปล่อยปละละเลยคุณกลับมารวบอำนาจบริหารทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขทั้งที่คุณไม่มีความรู้ความสามารถเอาทหารบริหารการแพทย์บริหารสาธารณสุขขณะที่ปรึกษาทางการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยพูดอะไรไปแทบไม่มีความหมายนี่คือมันเป็นผลพวงของจากการบริหารนะครับทำให้สิ่งที่เป็นข้อเด่นของเราต่างๆเนี่ยถูกลดทอนลงงั้นถ้าวัดคะแนนเนี่ยระบบสาธารณสุขเราที่เคยระดับ6ประเทศเนี่ยเชื่อว่าถ้าวัดปี63 64เนี่ยไม่น่าจะติดกลุ่ม25ด้วยซ้ำไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดอย่างแรงก็คือการเข้าถึงวัคซีนอันนี้เป็นปัญหาหนักมากการเข้าถึงวัคซีนของคนไทยขนาดนี้เนี่ยเพิ่งฉีดไปได้2ล้านโดสเอาว่าโดสแรกเลยนะโดสที่2เรือนแสนประมาณ 4-5 แสน2ล้านโดสและเป็นวัคซีนที่พูดง่ายๆที่มีใช้อยู่เนี่ยรัฐบาลพยายามจะบอกว่าเป็นวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่มีและฉีดได้เร็วแต่วัคซีนที่มีที่คุณใช้อยู่เมื่อเทียบประสิทธิภาพกับวัคซีนตัวอื่นๆที่โลกนี้มีการผลิตเนี่ยมันกลับเป็นวัคซีนที่ทั้งโลกบอกว่ามีประสิทธิภาพต่ำที่สุดความหมายว่าต่ำที่สุดคืออะไรครับ1ฉีดแล้วเนี่ยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ความหมายก็คือฉีดแล้วคุณยังติดเชื้อได้หนำซ้ำคุณยังแพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้อีกนะครับจริงอยู่ว่าเมื่อฉีดแล้วเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นในร่างกายสามารถป้องกันการป่วยหนักได้ป้องกันไม่ให้ตายได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับป้องกันป่วยหนักได้ถึง 84% ป้องกันตายเคลมว่า 100% นะครับแต่ที่องค์การอนามัยโลกมาแถลงครั้งสุดท้ายรู้สึกจะประมาณ80กว่าเอาล่ะคือสูงนั่นหมายว่าถ้าฉีดก็เหมือนก็เห็นแก่ตัวฉันไม่ป่วยหนักฉันไม่ตายนะแต่ฉันยังแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ฉันยังรับเชื้อมากระจายเชื้อได้อยู่ไอ้ที่สำคัญเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยเขามีเป้าหมายหลักๆอยู่3เรื่อง1ป้องกันชีวิตนะครับ2ป้องกันไม่ให้ระบบการแพทย์การสาธารณสุขล้มเหลว3ช่วยเศรษฐกิจของประเทศช่วยชาติให้มีการฟื้นตัวเศรษฐกิจกรณีเกิดภูมิคุ้มกันหมู่กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจจะกลับมาดำเนินการน่าปวด3เรื่องใหญ่วัคซีนที่คุณเลือกให้คนไทยฉีดขนาดนี้ตอบ3เรื่องนี้ไหมไม่ตอบฉีดแล้วนะครับคุณอาจจะตอบว่าไม่ป่วยหนักไม่ตายเอาระบบการแพทย์ตรงนี้อยู่พอไหวอยู่แต่การที่คุณแพร่เชื้อได้และคุณไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยคุณก็ช่วยชาติไม่ได้นะครับวัคซีนที่คุณให้เนี่ยก็ประสิทธิภาพไม่ดีและโอกาสการเข้าถึงวัคซีนก็น้อยอีกโดยเฉพาะช่วง10วันแรกเนี่ยคนลงทะเบียนน้อยมากเหตุที่เขาไม่ลงทะเบียนเพราะอะไรหรือเปล่าครับเพราะเขาไม่เชื่อใจในรัฐบาลไม่เชื่อใจในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำไม่เชื่อใจสบคที่ออกมาบริหารแบบนี้เขาเลยไม่มีความเชื่อมั่นกับวัคซีน
แล้วข้อมูลข่าวสารขนาดนี้เนี่ยมันมาทุกสารทิศทุกคนเสพข้อมูลได้หมดเมื่อก่อนฟังจากรัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหมครับสื่อกระแสหลักมีหนังสือพิมพ์ทีวีที่บังคับให้ดูแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงเพราะข้อมูลที่เขารับมันหลากหลายมากเลยข้อมูลที่เขารับมันหลากหลายเมื่อไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจากรัฐส่งมาให้เนี่ยมันแตกต่างกันลิบลับเลยก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกเชื่อใครรัฐบาลก็ไปเคลมไปว่าเขาบอกว่าก็มัวแต่ไปฟังข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่รัฐแถลงไม่ห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมครับในยุคนี้เนี่ยนั้นข้อตัดสินใจตรงนี้เนี่ยพอเขาไม่เชื่อใจรัฐบาลไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยการลงทะเบียนน้อยมากอันนี้สะท้อนเลยว่านอกจากวัคซีนที่มีไม่มีคุณภาพที่ดีมีไม่พอยังทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้น้อยเพราะขาดความเชื่อมั่นนั้นการเข้าถึงการบริการแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่คุณทำเลยนะที่กำลังทำขนาดนี้คุณกำลังทำลายระบบสุขภาพไทยคุณกำลังจะสร้างความล้มเหลวให้กับระบบสุขภาพไทยทางสมาคมทางการแพทย์ที่เขาออกมาประกาศอีก3สัปดาห์นะครับถ้าไม่มีการแก้ปัญหาใดๆนะภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นคือผู้ป่วยหนักกับ ICU จะไม่พอจำนวนเตียงอาจารย์ออกมาบอกว่าไหนบอกว่ามีเตียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีในระดับสีเหลืองหรือสีแดงไม่ใช่ไม่มีมีแต่เตียงทิพย์ว่างๆโล่งๆมันก็มีแต่เตียงทิพย์ว่างๆโล่งๆอาจารย์เป็นคนพูดเองเนี่ยนะอันนี้คือสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐสนับสนุนให้กับทางระบบเนี่ยมันยังไม่พอนี่ตัวชี้วัดสำคัญเลยคะแนนจะตกมากล้มเหลวแน่กลายเป็นว่าการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ผ่านสบคทำให้ระบบสาธารณสุขไทยล้มเหลวประเด็นนี้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันผมเองยังอยากจะเรียกร้องไปยังบรรดาอาจารย์บรรดาผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์ต้องกล้าที่จะบอกต้องกล้าที่จะพูดต้องพูดความจริงครับอย่าไปอ้อห่อหมกตามที่ประยุทธ์เป็นคนพูดเห็นภาพฉีดวัคซีนประยุทธ์ไหมที่ฉีดที่บำรุงนราธิวาสเมื่อวันมันก่อนนั่งปุ๊บเรียกผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่ยืนพยายามแยกตัวให้ห่างกันเพื่อรักษามาตรการเว้นระยะห่างเอาเข้ามาเมื่อยืนออเต็มเลยอ่ะเมื่อยืนตบมือข้างหลังขนาดที่ผู้นำนานาประเทศเนี่ยเขาเข้าไปฉีดเขาต้องเว้นระยะห่างเข้าไปคนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นคนออกกฎเองต้องเว้นระยะห่างแต่คุณกลับเรียกทุกคนมาสุมหัวกันอยู่หลังคุณเพื่อให้กำลังใจฉีดวัคซีนนี่ไงผู้นำที่มันไม่ไร้ซึ่งวิธีการคิดที่มันถูกต้องนะใช้อารมณ์เป็นลักษณะตัดสินเนี่ยมันเลยทำให้ภาพมันเสียหายหมดคุณบอกว่าทุกคนต้องแม้จะใส่แมสนะคุณก็ต้องเว้นระยะห่างทุกโอกาสแต่คุณเป็นผู้นำสุ่มกับเรียกเขามาสุมหัวกันอยู่หลังคุณเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนี่ให้ดูนะแต่มันสำคัญใช่ไหมคือมาตรการเมื่อออกแล้วมันต้องดูแลรักษาให้มันชัดเจนลักษณะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นผลพวงที่จะไปทำลายระบบเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ชัดเจนอย่างอาจารย์แพทย์ระบบคณะแพทย์ผู้บริหารระดับสูงอย่าไปยอมนี่ผมเสียดายมากหลายเรื่องอาจารย์ผมไม่น่าเลยคนที่พูดในสิ่งที่ถูกทุกคนกลับไม่ถูกเชิญเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการอันนี้เป็นประเด็นแรกสุดเลยที่ผมอยากบอกว่าพลเอกประยุทธ์คุณต้องกลับมามองแล้วคุณกำลังจะทำลายระบบสาธารณสุขของไทยถ้าระบบสาธารณสุขไทยถูกทำลายนะความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของแพทย์พยาบาลจบต่อไปจะมีปัญหามากขนาดว่าเราดีเนี่ยปัญหาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องความพึงพอใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกถ้าอยู่บนพื้นฐานไม่เชื่อมั่นเมื่อไหร่นะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าอันนี้เป็นหายนะของระบบแล้วใครจะไปทำงานด้านนี้มันก็ส่งผลภาพรวมได้นะประเด็นแรกสุดเนี่ยชัดเจนผมสนับสนุนนะคือเราต้องยอมรับว่าขณะนี้ประเทศมีปัญหามากเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการแก้ไขปัญหาการแก้ไขภาวะวิกฤตเหตุนี่ปัญหาแล้วเนี่ยถามว่าเหตุปัญหาคืออะไรเหตุปัญหาคืออะไรคือคนที่มาแก้ไขปัญหา
ไม่มีความรู้ความสามารถนั่นคือต้นเหตุเลยดังนั้นการกำจัดเหตุแห่งทุกข์ปัญหาคือทุกข์ก็ต้องขจัดเหตุแห่งปัญหาการขจัดเหตุปัญหาที่ชัดเจนคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถต้องออกไปต้องให้คนมีความรู้สามารถเข้ามาทำหรือแม้แต่คุณจะดื้อด้านไม่ออกไปนะคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการทำงานให้มันตอบปัญหาจริงๆตอบแก้ไขปัญหาได้จริงๆมันก็ทำได้สองเรื่องอ่ะแต่ดูแล้วเนี่ยยากมากที่เขาจะปรับยากมากที่เขาจะแก้ไขวิธีการทำงานเพราะเรามีสภามา2ปีใช่ไหมครับ62 63เนี่ยปีนี้ย่างเข้าปีที่3เนี่ยเรื่องพวกนี้เราเสนอผ่านสภามาตลอดทุกเรื่องที่มีการเสนอผ่านสภาไม่ว่าจะเป็นยติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติยติไม่ไว้วางใจนะครับยติที่เราเสนอในการเป็นการเฉพาะในการแก้ปัญหาเนี่ยแต่ละเรื่องเป็นยติด่วนเนี่ยเรามีข้อเสนอไปหมดแต่ว่าแม้กระทั่งเขาเอารายงานการไปรูปประเทศมาเนี่ยเราก็มีข้อเสนอไปเนี่ยเขาไม่เคยนำสู่การปรับแก้ไอ้สบคที่พูดถึงเนี่ยถามว่าจำเป็นหรือที่คุณต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกฉุกเฉินประกาศแล้วเนี่ยตั้งแต่ประกาศมันได้ผลไหมมันไม่ได้ผลแล้วคุณไปอาศัยอำนาจเนี่ยเอารวบเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาไว้ที่ตนเองหมดบอกว่าเป็นซิงเกิลคอมมานด์เพื่อจะสั่งแต่สิ่งที่คุณทำแทนที่คุณจะรวบว่ามาเป็นซิงเกิลคอมมานด์แต่คุณรวบเอาหน่วยปฏิบัติมาหมดเลยนี่ไงเป็นเหตุให้การปฏิบัติไม่ว่าใดๆมันล้มเหลวแทนที่คุณจะเป็นเอกภาพเชิงนโยบายเนี่ยหลากหลายเชิงปฏิบัติคำว่าหลากหลายเชิงปฏิบัติเนี่ยหน่วยปฏิบัติต้องมีเขี้ยวเล็บเสริมภาพคือทุกคนต้องเป็นนักรบประชาชนคนหนึ่งต้องเป็นนักรบนะเราประกาศสงครามใช่ไหมครับองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งเป็นนักรบที่เป็นกำลังหลักแต่คุณไปตัดทอนมือเท้าเขาอะคุณไปรวบอำนาจมาแล้วสั่งลงไปโดยที่ไม่ได้เสริมกำลังตรงนี้คุณกลับดึงเข้ามาเนี่ยมันยิ่งซ้ำซ้อนนั่นหมายว่าวิธีการบริหารเขายังไม่ลึกซึ้งระหว่างนโยบายกับปฏิบัติมันคืออะไรแทนคุณจะเป็นเน้นการบริหารปฏิบัติสังเกตกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดที่มีความเข้มแข็งเขาสามารถจัดการในจังหวัดเขาปั้งเดียวจบเลยนะแม้มีระบาดมาเขาติดตามได้ฟุบเดียวจบแต่ขณะที่คุณร่วมอำนาจมาบริหารกรุงเทพอ้าวคัสเตอร์นี่โผล่คัสเตอร์โรงงานโผล่นู่นโผล่นี่โผล่เขารอคุณที่จะสั่งการแต่ถ้าปล่อยให้เขาทำเนี่ยเขามีมาตรการเขาอยู่แล้วทุกคนต้องรอประยุทธ์สั่งหมดไงขนาดนี้นี่คือภาพที่เขาทำไม่เป็นอันนี้เป็นข้อด้อยเลยนะไปลดทอนขุมกำลังของการนำสู่ปฏิบัติทำให้เกิดความสับสนคำสั่งสบคมาอย่างนี้ศูนย์ EOC ของกระทรวงสุขเป็นอย่างนี้ศูนย์ดำเนินการเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินของสาธารณสุขว่าอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติจะเชื่อใครอ่ะเชื่อใครเฮ้ยเดี๋ยวรอให้มันตรงกันก่อนอ้าวเจ้ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะผู้จะบริหารเชิงสู่การปฏิบัติในกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานเนี่ยบอกว่าวอล์กอินนะเพื่อเปิดโอกาสให้คนมาฉีดวัคซีนได้มากที่สุดเร็วสุดเฮ้ยไม่เอาผอ.สบค.นายกรัฐมนตรีบอกไม่เอาวอล์กอินไม่เอาอะไรออนไซต์ออนไซต์ไม่รู้ใครเสนออันนี้สังเกตคุณเอานโยบายบริหารเชิงปฏิบัติไปรวมสู่ไม่ตรงนั้นมันเลยพลาดหมดการกระจายฉีดวัคซีนเนี่ยเผลอๆไม่ทันสำคัญคือหาวัคซีนไม่ทันอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าจะเปลี่ยนมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาไงใช่ไหมครับเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดเปลี่ยนโดยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ครับถ้าพลเอกประยุทธ์เห็นว่าการเลือกตั้งมันต้องใช้เวลาให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วคุณก็ลาออกก็ตั้งนายกใหม่รัฐบาลใหม่เข้ามาใช้เวลาไม่กี่เดือนก็จบถามว่าถ้าประยุทธ์ออกแล้วใครอ่ะผมก็บอกว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์ก็ทีคุณบอกว่าวัคซีนที่ดีสุดคือวัคซีนที่มีทั้งที่มีอยู่เนี่ยประสิทธิภาพต่ำสุดคุณบอกคือวัคซีนที่ดีแล้วผมก็จะบอกเหมือนกันนะนายกที่ดีนะคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์ขอให้ได้รับเสียงข้างมากสภารับรองไว้เพราะกลไกการบริหารเนี่ย
มันไม่ใช่อาศัยนายกคนเดียวใช่ไหมครับองคาพยพของการเป็นขององค์กรบริหารสูงสุดคือคณะรัฐมนตรีมีที่ปรึกษามีนักวิชาการมีทีมงานมีผู้รู้เชี่ยวชาญเยอะแยะไปคุณเคยฟังเขาไหมอ่ะแต่เนี่ยยกคนอื่นเขาฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเขายิ่งฟังเพราะเขามาจากประชาชนมันการฟังนี่แหละมันจะตอบสนองต่อความต้องการรู้เท่าทันแล้วเขาก็รู้ว่าภาวะวิกฤตจะบริหารอย่างไรมันคือวิกฤตใช่ไหมครับไม่ใช่ภาวะวิกฤตบริหารเหมือนภาวะปกติมันไม่ได้เพราะนั้นเปลี่ยนได้ดีสุดดีสุดครับจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เช่นยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่หรือนายกลาออกตั้งนายกใหม่ตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่นี้แหละ